สวัสดีครับสปอร์ตรับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้กลับมาพบกันในช่วงของบอลไทยอยู่ในเต็ดนะครับที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลไทยโดยเฉพาะฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิครับ2020นะครับที่ทีมชาติไทยประเดิมสนามด้วยการเอาชนะตีมอเลสเตไป2ประตูต่อศูนย์แม้ว่านัดแรกฟอร์มจะยังไม่เปลี้ยงปล่ามากนะักแต่สุดท้ายทีมชาติไทยก็สามารถเก็บ3แต้มได้ตามเป้าครับ ทีนี้มาดูเรื่องราวในวันนี้กันนะครับวันนี้ก็มีการถแถลงความพร้อมของการแข่งขันซึ่งมาโนโพกิงกุลซือทีมชาติไทยก็ได้ทำการถแถลงข่าวครับโดยเป็นการถแถลงข่าวแบบออนไลน์นะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเข้าไปร่วมพูดคุยก็โดยรวมนะครับสรุปว่ามาโน่ก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้สภาพทีมเนี่ยพร้อมแล้วแล้วก็ ตัวเขาเองก็พอใจมากเลยนะครับที่สภาพทีมตอนนี้นักเตะทุกคนมีสภาพร่างกายที่ดีแล้วก็สปิริตในทีมยอดเยี่ยมมากๆนักเตะได้พักมาอย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยลงตัวนอกจากนี้มาโน่ก็ยังพูดถึงเรื่องการที่ได้ตัวธีราธนบุญมาทันกับชนาทิพย์สงกระสินนัก2นักเตะจากเจลีกมาร่วมทีมเนี่ยก็จะทำให้ทีมเนี่ยลงตัวมากๆนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจครับก็คือมาโน่เขาบอกว่า จากการที่เขาไปดูฟอร์มการเล่นของเมียนมามา2นัดก็ทําให้รู้ว่าจะต้องรับมือยังไงกับเมียนมาในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งมนโนบอกว่าเมียนมาเล่นบอลแบบบุกทําให้มีพื้นที่ในการเจาะเกมรับมากขึ้นแตกต่างจากเกมนัดแรกที่ทีมชาติไทยพบกับติมอร์เลสเตซึ่งเกมนั้นทีมชาติไทยยิงได้แค่2เม็ดเพราะว่าติมอร์เนี่ยเล่นเกมรับทําให้เจาะได้ยากนอกจากนี้ มาโนโก็ยืนยันว่าเกมนี้ยังไงก็แล้วแต่จะไม่ประมาทนะครับก็จะเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยได้ครับขณะเดียวกันครับวันนี้หลังจากที่ถแถลงข่าวเสร็จแล้วมาน่ก็ได้คุมทีมลงฝึกซ้อมถ้ำกลางสายฝนนะครับก็ฝึกซ้อมประมาณหนึ่งทุ่มตรงบ้านเรานะครับ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ก็เน้นไปที่ความเข้าใจในเกมแล้วก็เน้นไปที่แทคนิคต,ต่างๆที่จะใช้ในเกมกับเบนม,มาบรรยากาศโดยรวมถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็นักเตะทุกคนก็ลงมาฝึกซ้อมแม้ว่าฝนจะตกแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาในการฝึกซ้อมต่างๆนะครับมาดูกันที่อันดับตารางคะแนนของกลุ่ม A ครับสิงคโปร์เจ้าภาพก็ลงเล่นไป2นัดก็ชนะไปทั้ง2นัดครับมี6แต้มเต็มทีมชาติไทยลงไป1นัด ก็มี3คะแนนอยู่อันดับที่2เมียนมาลงไปแล้ว2นัดมี3คะแนนนะครับแล้วก็เป็นฟิลิปปินส์ลงเล่นไป1นัดยังไม่มีแต้มขนาดเช่นเดียวกับตีมอเรสเตก็ลงเล่นไป2นัดยังไม่มีแต้มเช่นกันนะครับทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาในวันเสาร์นี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็ติดตามลุ้นเอาใจช่วยนักเตะทีมชาติไทยกันด้วยนะครับ ทีนี้มาดูกันที่เรื่อง11ตัวผู้เล่นกันนะครับจากเกมแรกที่ดูนะครับแผนการเล่นที่มาโน่ใช้ใช้และประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือ4 2 3 1ทำให้ผมเชื่อว่าเกมนี้มาโน่จะเล่นด้วยแผนนี้นะครับซึ่ง11ตัวผู้เล่นที่ผมจัดมา ผู้รักษาประตูจะเป็นชัดชัยบุตรพรมครับเพราะว่าทําผลงานได้ดีในเกมแรกแล้วก็เป็นนักเตะที่มีทักษะในการเล่นบอลกับพื้นได้ดีออกบอลจากเท้าสู่เท้าได้ดีนะครับทำให้มาโน่ค่อนข้างจะชื่นชอบเป็นอย่างมากมาดูกันที่แผงหลังครับแผงหลังเนี่ยสามตำแหน่งยังคงเหมือนเดิมก็แบกขวาจะเป็นนริบดินวิรวัตโนโดมที่ทําผลงานได้ดีแล้วก็มีส่วนร่วมกับ 2ประตูในเกมนัดแรกด้วยส่วนคู่เซนเตอร์ก็ยังคงเป็นกิษฎาการแมนจับคู่กับมานูเอลทอมเบียคู่นี้ก็ถือว่าลงตัวมากๆอีกหนึ่งตำแหน่งครับแน่นอนว่าในเมื่อธีละทอนบุญมาทันมาแล้วทิสตองโดก็ต้องถูกดรอปออกไปเพราะว่าตำแหน่งนี้ยังไงก็ต้องเป็นของของเจ้าอุ้มนะครับคู่กองกลางครับคู่กลางตัวรับเนี่ยคอยคุมจังหวะเกมเนี่ยค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ทีเดียวมาโน่จะใช้สารัตอยู่เย็นจับคู่กับ น้องกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรที่ทําผลงานได้ดีในเกมแรกที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ทําให้เกมดูดีขึ้นส่วน3ตัวรุกนะครับสตัวลุกทางด้านขวาก็จะเป็นปฐมพลจเจริญรัตน,นาพิรมที่นัดแรกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็สามารถทําประตูได้ด้วยก็จะมาทําเกมริมเส้นคอยปั่นป่วนแนวรับของเมียนมานะครับแล้วก็จอมทัพในเกมนี้ก็คงจะเป็นชนาทิพย์สงกระสินครับที่จะยืนบัญชาเกม คุมเกมในเกมรุกส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นสุภพโชคสารชาตินะครับที่ทําผลงานได้ดีในดะ้าน,นแรกส่วนหน้าเป้าตอนแรกผมมองว่าน่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดแต่ทีนี้ในเมื่อชนะทิปกลับมาสู่ทีมแล้วเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับทีมสีมากเพราะว่านักเตะสองคนเนี้เล่นเข้าขากันแล้วก็รู้ใจกันเป็นอย่างมากเกมนี้จะเป็นเกมแรกนะครับที่ เราจะได้เห็นทีมชาติไทยที่ฟูลทีมที่สุดและจะได้เห็นการลงเล่นคู่กันระหว่างชนาทิปแล้วก็น้องกันธนวัฒนะครับมาดูกันว่ากองกลางชุดเนี้เกมลุกจะดุเดือดขนาดไหนชาติทางอาเซียนจะต้องจับตาดูเกมนี้ของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนๆว่ายัางไงบ้างครับเสียตัวจริงที่ผมจัดมาให้ดูเนี่ยจะถูกอ,อกถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ มาดูกันที่สถิติที่น่าสนใจ5นัดหลังสุดของทีมชาติไทยกับเมียนมานะครับ5นัดหลังสุดปรากฏว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่แพ้เมียนมาเลยนะครับย้อนไปดูตั้งแต่ปี60นะครับวันที่5ตุลาคมปี60เมียนมาแพ้ไทยไป1ประตูต่อ3ซึ่งเกมนั้นไปเกมกระชับมิดย้อนกลับไปอีกเป็นวันที่8 เดือนธันวาคมปี59นะครับทีมชาติไทยชนะเมียนมาไป4ประตูต่อ0ซึ่งเป็นเกมซูซูกิครับ2016รอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับซูซูกิครับ2016รอบรองชนะเลิศนัดแรกวันที่4ธันวาคมปี59ทีมชาติไทยก็เอาชนะเมียนมาไป2ประตูต่อ0เท่ากับว่าในซูซูกิครับ2016ทีมชาติไทยชนะเมียนมาทั้ง2นัด ทีนี้ขยับมาดูในปี57นะครับในปี2014วันที่29พฤศจิกายนปี57เนี่ยทีมชาติไทยชนะเมียนมาไป2ประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นเกมซูซูกิครับรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นปีที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็วันที่27ปี55นะครับเดือนพฤศจิกายน เมียนมาแพ้ทีมชาติไทยไป0-4ซึ่งเป็นเกมซูซูกิครับ2012เป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มครับนี่คือสถิติ5นัดหลังสุดของทีมชาติไทยไม่แพ้เมียนมาเลยนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับก็มีภาพมายืนยันว่าสนามฝึกซ้อมของทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะครับจริงๆแล้วจะ,จะว่าไปว่าไม่ได้มาตรฐานเลยสักทีเดียวนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์ยังไงก็ดูตามภาพครับ เป็นหลุมเป็นบอ่อครับเนี่ยครับปรากฏว่าเจ้าภาพจัดให้ทีมชาติไทยซ้อมด้วยสภาพสนามแบบนี้นะครับแน่นอนครับว่านักเตะก,ก็ต้องระวังตัวในการฝึกซ้อมทําให้ฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันเป็นหลุมอย่างนี้สนามไม่เรียบทําให้การคอนโทรลบอการฝึกซ้อมเนี่ยน่าจะมีปัญหาอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องห้องน้าครับห้องน้ําที่ใช้เปลี่ยนเสื้อผ้า หรือว่า,าจะชำะระล้างร่างกายอะไรต่างเนี่ยโดยปกติสนามที่ได้มาตรฐานเขาจะแยกกันไว้เลยนะครับว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องที่จะขับถ่ายแต่ปรากฏว่าสนามนี้ที่มันมีดูตามภาพนะครับก็จะเป็นไม,ไม่มีห้องแต่งตัวไม่มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะเป็นห้องที่ใช้ขับถ่ายอยู่แล้วนักเตะก,ก็จะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ทําให้มันไม่ค่อยสะดวกจริงๆแล้วถ้าเกิดทีมชาติไทยได้ซ้อมที่ สนามที่ได้มาตรฐานกว่านี้ผมเช like ื่อว่าฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยในนัดแรกเนี่ยอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ทําให้ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยในนัดแรกดรอปลงแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมตัวของทีมชาติไทยเพื่อนๆคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้ครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดของทีมชาติไทยที่ผมนํามาฝากกันนะครับอย่าลืมนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทย ในซูซูกิครับยังเหลือ3านัดวันที่11ธันวาคมครับทุ่มครึ่งพบกับเมียนมาวันที่14ธันวาคมเวลา4โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยพบกับฟิลิปปินส์และวันที่18ธันวาคมเวลาทุ่มครึ่งพบกับสิงคโปร์ทุกนัดถ่ายท่อสดทางช่อง7 HD กดเลข35ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ